รณีที่มีเพจดังเขาแฉว่าพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสวัดดังที่ฉวางนครศรีธรรมราชไปเจอผู้หญิงคนนึงมีปัญหาชีวิตมาบวชชีมาบวชชีแต่บังคับให้มีอะไรด้วยนะครับเราไปเจอผู้เสียหายไปดูหน่อยนะผู้เสียหายเนี่ยเปิดเผยผ่านโทรศัพท์ให้เราฟังบอกเธอเนี่ยมีปัญหาชีวิตครอบครัวมีปัญหากับแฟนเจ้าอาวาสที่เขาเรียกว่าหลงข้องเนี่ยแนะนำให้ไปบวชชีที่สำนักสงฆ์บอกเดี๋ยวจะรักษาให้หายฮะแต่หลังจากนั้นขอมีอะไรด้วยเธอขัดขืนก็จะโดนถูกเรียกออกไปด่าบ้างให้นั่งสมาธิด่าสาเสียเทเสียเธอจะสึกไม่ให้สึกนะฮะขู่เอาเสียศาสตร์มาขู่ไงเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าสึกเดี๋ยวมึงตายนะนู่นนี่นั่นจนพ่อของเธอเนี่ยต้องมาบังคับหลวงพ่อท่านนี้รูปนี้บอกถ้าไม่ให้สึกจะแจ้งความไปฟังดูครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเป็นแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางบ้านอีกเรื่องหนึ่งด้วยแต่ทีนี้ไม่ค่อยคือเรื่องมีปัญหากับแม่กับเพียงแต่ก็เก็บมาในใจนั่นเลยไม่ค่อยจะพูดกับใครถึงวันนี้เก็บปัญหาเรื่องเป็นทีนี้ได้ก้าวไปบวชกับแม่แฟนก้าวไปบวชก่อนวันหนึ่งตอนนั้นมีแม่จีรู้เกี้ยวแล้วก็ป้ารู้เกี้ยวคือแม่นุ้ยเกี่ยวไว้แม่ก้าวไปบวชก็ไปอยู่เป็นเพื่อนแค่ตอนนี้หนูอาจจะไม่ไปแต่แค่ว่าเรียนไปก้าวไปตั้งแต่ปารุงก็เล่งจนเจอในมันหนูตาจะต่างลูกมาเดียวอาจารย์บวชเพื่อนอีกปันอย่างเดียวไม่ว่างจริงเลยคือเล่นในตำนองนี้ทั้งหมดเลยคือไม่ว่างจากวันขึ้นต่ำบุญที่ไม่ขึ้นคือไม่ว่างแต่การกระทำคือไม่ใช่เลยคนในก้าวไปอยู่ปันนี่อย่าจมคนนี้ที่ว่าไม่ค่อยมีท่านะก็จะถูกทุกข์แต่ก็บางคนก็กระด้างไปทำจริงๆผู้หญิงท่านนี้นะฮะเธอไปบวชชีพร้อมกับคุณแม่เราไปเจอคุณแม่มาคุณแม่บอกเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะสึกออกมาทั้งคู่แหละทั้งแม่ทั้งลูกแต่ปรากฏพระรูปนี้ไม่ยอมให้ลูกสาวสึกออกมาแล้วจะอ้างกับยายของเด็กว่าถ้าสึกไปนะหลานสาวคุณเนี่ยมีกรรมนะอาจจะตายได้ระหว่างที่สัมภาษณ์แม่ผู้เสียหายอยู่ครับปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งพาพระรูปนี้ขึ้นรถออกจากวัดไปเลยแล้วก็พยายามสอบถามพระเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหานะฮะแต่ท่านก็ไม่ตอบคำถามนะฮะพร้อมกับมีท่าทางแบบคล้ายๆกับทำสมาธิคือเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวทีนี้กำนันตำบลห้วยพริกนะครับคือคุณชานรงค์ศรีสว่างพาพระที่ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลกับท่านเจ้าคณะตำบลซึ่งเป็นพระปกครองนะครับจากการสอบถามข้อมูลนะฮะพระที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธครับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งยังไม่มีหลักฐานเอาผิดนะครับเจ้าคณะตำบลบอกถ้าพบว่าผิดจริงก็ต้องให้สึกออกไปแต่เบื้องต้นพระรูปนี้บอกจะขอไปจำพรรษาที่วัดที่อื่นก่อนให้ชาวบ้านในพื้นที่สบายใจฝากตรวจสอบด้วยนะครับในพื้นที่ครับค่ะ